ปากท้องของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับจะแก้ไขอย่างไรกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอะไรกันบ้างยาแรงต้องมาแล้วหรือเปล่านะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจด้วยไปก่อติดพร้อมกันนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลติดตามพร้อมกันกับคุณณภัทรพรสิงห์เจริญครับเชิญคุณณภัทรค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครม.เศรษฐกิจกำลังหารือกันในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแพ็คที่2นะครับเป็นกลไกสำคัญของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นภาคการส่งออกแล้วก็ภาคการลงทุนครับการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นมาครับหารือเกี่ยวกับมาตรการการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับเบื้องต้นจะมีการส่งเสริมใน2กลุ่มหลักๆก็คือการเตรียมสิทธิพิเศษเพื่อจูงใจนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยซึ่งทาง BOI จะหาช่องทางดึงนักลงทุนรายกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มดิจิตอลกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Google และหัวเว่ยครับซึ่งจะมีการหารือกันไปบ้างแล้วและยังเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากกว่าที่จะดึงมาบริษัทเดียวครับเพราะว่านอกจากบริษัทใหญ่ๆเข้ามาลงทุนแล้วซัพพลายเชนของบริษัทดังกล่าวก็จะตามมาด้วยครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมให้มีการตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมไฮเทคด้านต่างๆซึ่งจะมีการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยครับเป็นกลไกของยักษ์ใหญ่ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรของไทยให้เป็นแรงงานขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนั่นเองครับอีกกลไกที่สำคัญที่มีสัดส่วนถึง 70% ของ GDP ครับคือภาคการส่งออกเพื่อผลักดันให้การส่งออกไทยโตได้ 3% ตามเป้าหมายของรัฐบาลนะครับในภาวะสงครามการค้าและก็ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องงานนี้มีการคาดการณ์ว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะตั้งตนเองเป็นหัวหน้าเซลล์ครับออกขายของต่างประเทศด้วยตนเองโดยเฉพาะสินค้าภาคการเกษตรครับโดยงานแรกจะประเดิมวันที่21-22กันยายนนี้ที่งานแสดงสินค้าไชน่าอาเซียน2019ที่เมืองหนานหนิงประเทศจีนครับอย่างไรก็ตามนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจยังคงใช้เวลาในการประชุมอยู่ขณะนี้ผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับถ้าหากมีความคืบหน้าหรือว่ามีมาตรการอะไรเคาะออกมาจะรายงานกลับไปทางสถานีครับครับขอบคุณคุณณภัทรนะครับเดี๋ยวรอกันหน่อยนะ